เพชรบูรณ์3วัน2คืนใช้งบเท่าไหร่สำหรับ2คนนะในวันแรกขับรถมาจากกรุงเทพ4ชั่วโมงกว่าก็มาถึงเขาคลังนอกไม่เสียค่าเข้าสักบาทเลยว่าไงเจ้าหมาน้อยอร่อยใช่ไหมล่ะกินเยอะๆนะและนี่ก็คือมหาโบราณสถานเขาคลังนอกเป็นที่กล่าวขานกันว่านี่คือมหาพีระมิดแห่งเมืองไทยห้ามเดินขึ้นไปนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยสามารถถ่ายรูปข้างล่างได้มุมสวยๆเพียบแชะแชะแชะไปละอยู่ได้ไม่นานหิวข้าวมาแวะที่ปั๊มซื้อชานมไข่มุกไป1แก้ว30บาทและข้าวราดแกง2จาน90บาทเข้าเซเว่นซื้อขนมน้ำอัดลมน้ำเปล่าทั้งหมดนี่91บาทถนนโล่งมากขับสบายสบายเพื่อไปยังที่ต่อไปอุ้ยเจอด่านเสียค่าปรับเฉยขับรถเร็วเกินกำหนดโดนไป500บาทใครขับมาก็ระวังกันด้วยนะอย่าขับเร็วอันตรายจ้าไปกันต่อดีกว่าจะขับช้าๆล่ะทีนี้ต้องแง่สิก็ทางครุขระเหลือเกินเพราะเรากำลังจะพาไปที่สุดอันซีนที่ไม่คิดว่าจะมีใครมาซึ่งเราจอดรถไว้ตรงนู้นและเดินข้ามทุ่งนามาก็จะถึงแล้วแกรนด์แคนยอนลมสักแนะนำถ้าจะมาก็ศึกษาเส้นทางให้ดีๆนะเพราะผมก็หลงเหมือนกันทางเข้าลำบากด้วยแต่พอได้มาแล้วเฮ้ยอันซีนจริงๆไหนๆก็มาแล้วก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเล่นด้วยสมาร์ทโฟน Vivo S1 กล้องหน้าเซลฟี่ขั้นเทพส่วนกล้องหลังก็สวยงามไม่แพ้กันราคาไม่แพงเลย 8,999 บาทมาหาที่พักกันดีกว่าถึงแล้วครับภูแก้วรีสอร์ทจอดรถส่วนตัวและขึ้นรถสองแถวบริการฟรีเพื่อที่จะขึ้นไปจุดชมวิวภูแก้วรีสอร์ทมารับอากาศยามเย็นที่ฟินมากๆมีวิวดีๆไม่แพ้ที่ไหนเลยถ้ามาตอนเย็นดูพระอาทิตย์ตกก็สวยนะเตรียมเมมกล้องมาเยอะๆด้วยล่ะเพราะคุณจะถ่ายรูปจนเต็มเครื่องแน่ๆเตือนแล้วนะและนี่ก็คือที่พักของเราภูแก้วรีสอร์ทจากราคา 3,800 เหลือราคา 1,350 บาทพอเราจองที่พักผ่านแอป Agoda รีวิวสั้นๆมีทีวีกล้องรับสัญญาณกระจกเตียง1เตียง2ในห้องน้ำก็มีเครื่องทำน้ำร้อนชักโครกอ่างล้างมือและผมเองแค่มื้อเย็นจัดชูบูชุดเล็กกับข้าวนิดนึงและเครื่องดื่มรวมทั้งหมดนี่720บาทอร่อยเด็ดมากๆนะขอบอกรวมค่าใช้จ่ายในวันแรกจ่ายไปทั้งสิ้น 2,281 บาทผมจะไม่รวมกับค่าปรับนะครับเช้าวันที่2ตื่นมาตั้งแต่ตี5ขับรถไปดูหมอกกันหน่อยที่ไปสนีเขาคอหากใครมาเขาคอก็ไม่ควรพลาดอากาศก็ไม่หนาวมากนะรู้สึกดีจังเลยแล้วก็กลับมารับประทานอาหารมื้อเช้าที่ภูแก้วรีสอร์ทฟรีรู้สึกติดใจต้องขึ้นไปอีกสักรอบถึงแล้วจุดชมวิวภูแก้วปาร์ครอบที่2มากินพิซซ่าหน้าอะไรก็ไม่รู้ผสมกันจนอร่อยดีราคา169บาทและน้ำอีก2แก้วราคา160บาทรสชาติอร่อยมากกินกันให้อ้วนไปเลยขับรถขึ้นมาพุทธเบิกกันบ้างเราจะพากันมาที่ผาหัวสิงจุดชมวิวที่สวยงามอิ่มเอมกับบรรยากาศถึงขั้นสุดหากใครเดินมาถึงจุดสูงสุดอย่าเดินเพลิดเพลินระวังตกไปนะขอเตือนถึงเวลาต้องไปต่อไว้ครั้งหน้าจะมาอีกนะและจุดหมายต่อไปคือ The Camp View เขาคอห้องสำหรับ2คน 1,500 บาทหมูกระทะ1ชุดในมื้อเย็น299บาทค่าใช้จ่ายในวันที่2รวมทั้งสิ้น 2,128 บาทวันที่3รับประทานอาหารมื้อเช้าฟรีและซื้อขนมน้ำทั้งหมดนี่60บาทถึงวัดผาซ่อนแก้วกันแล้วค่าที่จอดรถ30บาทขึ้นมาสักการะบูชาก่อนเดินทางกลับบ้านและนี่คือพระนอนชนะมารเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้อนุโมทนาสาธุสรุปค่าน้ำมันกันดีกว่ารวมทั้งหมดไปกลับ 1,700 บาทและค่าทางด่วนรวมไปกับ60บาทสรุปค่าใช้จ่ายในทริปเพชรบูรณ์3วัน2คืนสำหรับ2คนงบที่เราจ่ายไปทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 6,259 บาทตกต่อคนอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทเองครับรีวิวครั้งนี้เราเอาคอมเมนต์มาจากคุณสตางค์ถนนทรที่อยากให้เราทำทริปดีๆในสถานที่ที่สุดยอดแบบนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถนำไปลองทำตามกันได้ขอให้เดินทางปลอดภัยกันนะครับและถ้าอยากให้รีวิวเที่ยวที่ไหนไปกี่วันงบเท่าไหร่คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเพราะไปที่ไหนเท่าไหร่ต้องทริปที่เฮ็ดเท่านั้น